กที่วันนี้จิตติจะมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมเห็นด้านหลังใช่ไหมเจ้าหนี้โหดค่ะรอบนี้บุกมาถึงบ้านทั้งที่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะแต่เอาทรัพย์สินของเขาภายในบ้านค้นไปหมดเลยบอกว่าแบบนี้แทนดอกเบี้ยเพราะไม่ยอมจ่ายค่ะดูภาพวงจรปิดกันผู้ก่อเหตุมากัน2คนค่ะคุณผู้ชมผู้ชายเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นเลยสวมเสื้อยืดสีดำคนนึงมีหนวดอีกคนนึงสวมเสื้อยืดสีแดงสวมกางเกงยีนขายาวทั้งคู่เดินเข้ามาในบ้านและจังหวะนั้นเองก่อนที่จะขนตราช่างเอ่ยพัดลมนะคะแล้วก็มีถังแก๊สปิกนิก2ถังถังหม้อก๋วยเตี๋ยวเหล็กที่รับซื้อมาขายขาตั้งเหล็กขายของขนขึ้นรถไปหมดเลยค่ะผู้ต้องหา2รายนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาเป็นแก๊งเงินกู้เป็นกู้นอกระบบทางด้านของผู้เสียหายรายนี้ค่ะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะแจ้งความที่สภ.ผู้เตยเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และดูสภาพบ้านเขาเป็นเพิงพักแบบนี้เฮ้ยบ้านเขาก็ไม่ได้ดูมีตรงมีตังอะไรนะแล้วเห็นเมื่อกี้เห็นในวงจรปิดไปหยิบพัดลมอย่างเงี้ยถูกต้องข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินเขาเอาไปหมดเลยนะคะเห็นบอกว่าหักจากดอกที่ไม่ยอมจ่ายตอนที่2คนนั้นเดินเข้ามาพยายามโทรหาคุณพิมพาวรรณคำซึ่งเป็นลูกหนี้แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านตรงนี้ด้วยนะคะเขาก็ในคลิปเนี่ยเห็นบอกว่าป้าแกอัดเสียงไว้แล้วด้วยนะยายอยู่ไหนครูเนี่ยถ้าไม่มานะไม่จ่ายเงินรายวันดอกรายวันนะเดี๋ยวจะเอาของไปหมดบ้านสักพักนึงนะคะก็เนี่ยตามภาพเลยคุณผู้ชมยกไปทั้งหมดทั้งมวลขึ้นรถกระบะไปแล้วหลบหนีคุณคำพาบอกว่าตอนนี้อยู่ด้วยความหวาดระแวงนะคะแล้วก็กลัวมากยอมรับเลยว่าไปกู้มาหลักพันเท่านั้นเองนะที่ไปกู้ 2,000 บาทค่ะต้องหาเงินมาส่งรายวันวันละ124วันแต่ตัวเองส่งได้8วันแล้วแล้วขาดส่งเพราะว่ามีปัญหาขายของไม่ดีเลยถูกแก๊งเงินกู้มาถือวิสาสะแก๊งเงินกู้เขาเรียกว่านายจิค่ะมายึดเอาข้าวของไปหมดเลยยอมรับว่าตอนนี้หวาดกลัวมากๆแล้วบ้านก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรฝนตกก็รั่วไม่มีที่นอนต้องทนอยู่ที่เดิมแบบนี้จะหนีก็ไม่รู้หนีไปไหนแถมลำบากมากนะคะเพราะว่าหลานสาวเอาลูกมาทิ้งให้เลี้ยงอีกตั้ง3ชีวิตค่ะลำบากมากเกินลำบากที่ไม่กู้รายวันเพราะว่าหลานสาวนะเอาลูกมาทิ้งไว้ให้ทั้ง3คนแล้วไม่ยอมส่งไม่ยอมอะไรยายก็ไม่มีบางครั้งไม่มีหดข้าวจะกินหลานก็คือลูกสาวนี่แหละบางครั้งไม่มีกับข้าวให้หลานไปซื้อน้ำซุปมากินลำบากก็เลยไปกู้กับรายวันแล้วเราทำอะไรไปกู้รายวันล่ะก็ทุกคนก็หารับของขายพอได้เลี้ยงหลานขายอะไรตอนเมื่อก่อนนี้ขายมีขายข้าวโพดขายถั่วมีอะไรก็ขายเป็นมะม่วงพอได้ส่งไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ได้ส่งช่วงนี้มันไม่มีเลยค่ะแล้วเงินก็ขาดช่วงก็เลยไม่มีอะไรเลยแล้วหลานจะไปโรงเรียนก็ไม่มีบางครั้งก็มีให้หลานไปบางครั้งก็ไม่มีค่ะทีนี้ปัญหาพอเราไม่ส่งรายวันเป็นไงบ้างก็มันก็มาขู่ค่ะยายจะไม่กล้าอยู่เมื่อวานมันก็มาขู่เรียกยายออกมายายก็กลัวมีตียายก็ไม่กล้าขู่ว่ายังไงขู่ว่าออกมาเลยเจอกันออกมานี่ออกมาเดี๋ยวนี้มาเจอกับครูเลยคนหนึ่งก็น่าเห็นใจนะคะคุณยายพยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวเครื่องทำมาหากินเอาไปหมดเลยแบบนี้ทำยังไงอ่ะเอ้าแล้วติดหนี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวจะหาเงินมาใช้หนี้แล้วเอาหม้อก๋วยเตี๋ยวเข้าไปแล้วเขาจะหาเงินที่ไหนมาใช้คุณนี่ไงพี่โจ๊กก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่คุณป้าแกบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงมืด8ด้านและดอกเบี้ยร้อยละ20จ่ายรายวันแบบนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะตอนนี้ยังไงฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอย่างน้อยๆให้ช่วยเจรจากับเจ้าหนี้นิดนึงเอาของที่เขาทำมาหากินมาคืนคุณป้าหน่อยแต่ภาพมันผิดชัดเจนฮะลักทรัพย์ชัดเจนแล้วก็เป็นการฆ่าคนทางอ้อมนะฮะถ้าทั้งเป็นเลยนะแบบนี้แต่จริงๆคือเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแต่การมาทำแบบนี้ก็ไม่ถูกฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ